ถ้าเกิดฟังมันเพลินก็ดูเหมือนกับเพลงรักธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เนื้อเพลงของมันจริงๆแล้วก็มันก็มีความหลอนแอบซ่อนอยู่ครับผมโจ้สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมจริงๆผมมีเรื่องหลอนๆเรื่องสยองขวัญที่อยากจะทำเป็นวิดีโออยู่ในลิสต์เยอะมากนะครับแต่ว่าเสาร์นี้หยิบประเด็นเรื่องที่แบบมันดูผ่อนคลายมาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะครับผมพูดว่ามันดูผ่อนคลายแต่จริงๆพอเรามาฟังดูก็ไม่ได้ผ่อนคลายนะครับคุณผู้ชมผมโอ้ยมันดูดีไปกันเองนะครับผมโอ้ยครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอเพลงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะกลับมามีกระแสใหม่ในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังนี้นะครับผมจากที่ผมดูมาเนี่ยมันเป็นกระแสเพราะว่ามีคนเอาเพลงนี้ไปทำคลิปอยู่ใน TikTok นั่นเองกลายเป็นเหมือนกับคลิปไวรัลทั่วไปคนใช้กระจายเต็มทั่วยูเซอร์ไปหมดเลยนะครับผมพอผมลองฟังดูก็เป็นเพลงที่เพราะเพลงนึงเลยนะฟังเนื้อหาตอนแรกก็เหมือนกับเป็นเพลงรักทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูเนื้อหาหรือว่าท่อนร้องของเพลงแบบแปลภาษาจริงๆอะมันกลับมีความหลอนหรือว่าเนื้อหาที่มันดูหลอนแอบแฝงอยู่ในเพลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรแล้วก็เนื้อหามันหลอนอะไรยังไงตรงไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมดูนะครับผมก็ไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับเพลงที่ผมพูดถึงคือเพลงนี้นะครับผมชื่อเพลงว่าซุกิซุกิไดซุกินะครับผมต้องพูดติดอย่างนั้นเลยเพื่อที่ว่าถ้าเกิดพูดเป็นคำพูดแบบเฉยๆคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดพูดแบบซุกิซุกิไดซุกินั่นแหละคือเพลงนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยผ่านหูมาก่อนกับเพลงนี้ทั้งคนแบบทั้งเล่น TikTok หรือไม่ก็แบบว่ามันเป็นเพลงเมื่อนานมากๆนะครับผมขับร้องโดยคุณจุนโทกาวะนะครับเพลงตั้งแต่พ.ศ. 2528นะครับผมก่อนผมเกิดประมาณ12 ปีคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเวอร์ชันแรกที่เพลงนี้ทำออกมานะครับก่อนที่จะมีเวอร์ชันเป็นรีมาสเตอร์ในปี2016นั่นเองนะครับก็คือก็ยังเก่าอยู่ดีนะครับผมเพลงเมื่อนานมาแล้วแต่อย่างที่บอกครับมันมาเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนเอาเพลงนี้ไปใส่ในเพลย์ลิสต์แล้วก็เล่นในวิดีโอใน TikTok ก็เลยเป็นกระแสเป็นเทรนด์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็แนะนำให้คุณผู้ชมไปฟังเพลงนี้ก่อน1รอบนะครับผมเสิร์ชไปเลยว่าซุกิซุกิไดซุกิก็จะเจอเลยนะครับผมเพราะว่าในคลิปเนี้ยเราจะไม่แปะเพลงนี้เพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมจะพูดแค่เรื่องของเนื้อเพลงเท่านั้นว่ามันแปลอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดู MV กันก่อนเลยนะครับผม MV ก็จะเป็นนักร้องนะครับนั่นคือคุณจุนโทกาวะนั่นเองภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวเธอแต่งกายในลักษณะแบบว่าเหมือนจะเปลือยครึ่งท่อนนะครับแล้วก็มีผ้าชุบขนหนูปิดอยู่แล้วก็ร้องเพลงออกมานะครับผมสภาพของเธอก็เป็นเหมือนกับภาพขาวดำแล้วก็เหมือนเธอกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงกันแน่ผมอยากคุณผู้ชมลองสังเกตท่าทางของเธอครับมันเป็นรีแอคชั่นของคนที่เหมือนกับกลัวหรือกังวลหรือว่าแพนิคอะไรบางอย่างแทนที่จะมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่ง MV ก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณจุนโทคาวะเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนะครับทั้งแบบเป็นชุดสาวเฟียสเฟียสหรือแม้ก็เป็นชุดนักเรียนแว่นถักผมเปียกลางร่มแบบนี้อารมณ์เหมือนเด็กเนิร์ดรวมถึงมีชุดที่เธอใส่ชุดพยาบาลด้วยแล้วก็กำลังเด็ดดอกไม้อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่ง MV ก็จะเป็นแบบนี้ลั่นไปเรื่อยจนครบ3 นาทีกว่านั่นเองนะครับเอาจริงฉากหลอนใน MV ผมมองว่าไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะฉากอื่นที่แบบเป็นเธอแต่งตัวในคาแรคเตอร์อื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีความหลอนอะไรนะคุณผู้ชมแต่จะมีแค่ฉากบางฉากในซีนที่เป็น MV ที่มันดูหลอนหรือว่ามันดูผิดปกติไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือซีนนี้นั่นเองครับซีนที่เหมือนกับเธอเปลือยกายแล้วก็มีแค่ผ้าขนหนูปิดท่อนบนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูภาพอีกทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เปลือยกายนะเธอกำลังใส่ชุดเดรสสีขาวตั้งหากนะครับผมแล้วก็เบื้องหน้าของเธอเนี่ยมีใครบางคนอยู่ด้วยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกโฟกัสแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนนี้ซีนเดียวที่อยู่ใน MV แล้วมันดูหลอนก็เป็นเพราะว่ารีแอคชั่นหรือว่าลักษณะท่าทางของตัวนักร้องนั่นเองครับที่ว่าเธอทำท่าอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับคนที่ไม่สบายใจและที่มันพีคเลยก็คือซีนที่เธอร้องท่อนฮุกว่าซุกิซุกิไดซุกินั่นเองนะครับผมที่ว่ารีแอคชั่นของเธอเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นMV คร่าวๆแบบนั้นแล้วนะครับผมอันนี้คือนานมากนะตั้งแต่ปี2528นั่นเองนะครับผมคือเก่าเลยทีนี้เราลองมาดูเนื้อหาของเพลงกันบ้างที่ผมบอกว่าหลอนนักหลอนหนาว่าคืออะไรยังไงนะครับผมก่อนไปดูเนื้อหาเพลงผมอยากให้คุณผู้ชมลองเดาหน่อยว่า
พลงเนี้ยคุณผู้ชมฟังแค่เมโลดี้มันที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคิดว่าเขากำลังร้องถึงอะไรกันแน่หรือว่าเนื้อหาของเพลงมันคืออะไรกันแน่พิมพ์เลยนะพิมพ์ใต้เม้นตอนนี้เลยและมาดูต่อกันว่าคุณผู้ชมเดาถูกหรือเปล่านะครับผมพิมพ์เลยพิมพ์เลยทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเพลงเวอร์ชันแปลภาษาไทยกันบ้างนะครับผมมาจากช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นี้เผื่อคุณผู้ชมจะไปฟังแบบเต็มๆนะว่าเวลาฟังไปแล้วก็แปลท่อนภาษาไทยไปมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสให้ดูว่าท่อนไหนที่มันดูหลอนๆบ้างนะครับผมเพลงนี้ที่ตอนแรกเราฟังแล้วเหมือนเป็นเพลงรักใช่ไหมแท้จริงแล้วอะมันก็คือเพลงรักนะครับผมแต่เป็นเพลงรักของสาวคนหนึ่งที่คลั่งรักมากๆถึงขั้นที่ว่าถ้าหากว่าคนที่เธอรักเนี่ยไม่ตอบรักเธอก็จะฆ่าเขาซะเป็นไงหลอนไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมโม้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาตอนแปลเพลงกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงท่อนแรกที่ร้องโจ้ซื่อเนี่ยเขาก็แปลว่าความรู้สึกที่เหนือสามัญสำนึกมันมากขึ้นเรื่อยๆความรักสีกุหลาบเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับกลายพันธุ์ความรักนี่นะแสนบริสุทธิ์เสียจนเรียกได้ว่ารุนแรงเลยล่ะก่อนที่ท่อนฮุกที่โคตรติดหูมากๆอย่างที่ร้องว่าคือที่เนื้อนี่ผมทำคำเสียงเพลงตามนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดฟังเพลงเนี้ยต้องจำท่อนนี้ได้นะครับผมมันเป็นท่อนที่เด่นที่สุดในเพลงเลยนะแล้วก็ความหมายของมันนี่ก็โคตรสุดยอดเลยคุณผู้ชมความหมายท่อนแรกของมันก็คือจูบฉันสิจูบจนกว่าปากของฉันจะแตกและท่อนที่สองก็คือกอดฉันสิกอดจนกว่ากระดูกของฉันจะหักไปข้างนึงเลยก่อนที่จะเป็นท่อนฮุกก็คือซุกี้ซุกี้ได้ซุกี้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าชอบนะชอบนะชอบที่สุดเลยวน2รอบนะครับผมและปิดจบด้วยท่อนฮุกที่มีความหลอนคนอยู่นั่นก็คือแล้วก็ขึ้นเสียงเหมือนกับตะโกนซึ่งท่อนนี้มันแปลภาษาไทยว่าพูดออกมาว่ารักฉันสิไม่งั้นฉันจะฆ่านายเป็นไงคุณผู้ชมเหมือนเป็นเพลงรักที่ปนความเป็นซุนเดเรอยู่ข้างในนั้นนะครับผมบางคนจะมองว่าเฮ้ยก็เป็นเหมือนกับท่อนเพลงบอกรักทั่วไปเปล่าครับพี่อาจจะแบบใส่มุกตลกแซมๆบ้างอะไรงี้ให้มันแบบดูเป็นมุกตลกที่มันดักดักหน่อยแต่ถ้าเกิดเราประจวบเหมาะคุณผู้ชมเอาท่อนที่ว่ามีคนแปลไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปดูใน MV อีกทีรวมผสมกับรีแอคชั่นของนักร้องอ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมชอบนะคะชอบนะคะชอบที่สุดชอบนะคะชอบนะคะชอบที่สุดพูดออกมาว่าฉันสิไม่งั้นฉันจะฆ่านายคือจุดที่หลอนก็คือใบหน้าของเธอเนี่ยครับมันมีความเหมือนกับสับสนในตัวเองแล้วก็มีความจิตๆนิดๆแอบแฝงอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่เขาแปลเพลงไปตอนแรกนั่นแหละว่าเหมือนกับว่าความคิดของฉันเริ่มหลุดล่องลอยไปแล้วก็ทวีคูณความรุนแรงเข้ามาเรื่อยๆถ้าก็จะให้เปรียบเทียบก็คือเธอคนนี้ครับที่อยู่ในเพลงก็เหมือนกับว่ารักคนคนนึงรักมากๆจนแบบยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รับรักเธอเนี่ยเธอก็คงเลือกที่จะปลิดชีพเขานั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อหาเพลงคร่าวๆก็มีประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมผมมองว่ามันก็มีความแอบหลอนๆซ่อนอยู่นะแต่ถามว่าเพลงนี้ผมชอบไหมผมก็ชอบนะคุณผู้ชมทำนองมันแบบเพลงสมัยเก่าๆที่แบบปัจจุบันไม่ได้ใช้เมโลดี้แบบนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมชอบมากๆเนื้อหาเพลงก็ดีนะครับผมถึงว่าเราจะมาแบบฟังเวอร์ชันแปลภาษาไทยแล้วบอกโอ้โหมันก็หลอนดีเหมือนกันนะเนื้อหาเพลงหลอนๆแบบนี้จริงๆมันก็มีญี่ปุ่นเขามีแบบคดีคล้ายๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมแบบคดีจริงๆที่ว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบผู้ชายมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็เลยเลือกที่จะทำการสังหารผู้ชายคนนั้นนะครับผมแต่ที่เห็นเป็นคดีก็คือแบบว่าทำไม่สำเร็จนะแค่ว่าเอามีดไปจึกแฟนตัวเองแต่ว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผมแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควรเป็นข่าวดังผมคิดว่าผู้ชมหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมก็หลอนๆไปนะครับฟังเพลงนี้ก็ฟังแบบสนุกๆแล้วกันนะผมอย่าไปคิดอะไรมากนะครับน้องๆจะบอกว่ากูจะคิดมากเพราะมึงนี่แหละพี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับปิดภาพประการใดก็ต้องออกไปมาที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับไปฟังเพลงเต็มๆได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ใน YouTube Channel ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ